้นฐานฟังอาจารย์เนาะทุกคนไม่มีข้อยกเว้นต้องปฏิบัติถ้าเกิดคุณต้องการที่จะให้อิสรภาพทางด้านสุขภาพท่านลองดูสิสมมติท่านบอกกินอาหารเสริมใช้สเปรย์กันชงแต่ท่านยังกินอาหารนี่คาร์โบไฮเดรตเยอะแป้งเยอะสเปรย์กันชงลดการอักเสบมันจะมีประสิทธิภาพ 100% มั้ยถูกมั้ยพอไม่ได้ใช้สเปรย์กันชงมันก็อักเสบเพราะเรายังกินเหมือนเดิมเราก็ไม่หลับเราไม่นอนอ่ะนะและเจ้าฮอร์โมนตัวนั้นพอไม่หลับไม่นอนมันไม่ได้หลั่งฮอร์โมนการซ่อมสร้างร่างกายของเราก็เกิดการอักเสบเกิดอนุมูลอิสระที่จะเป็นลำลายเซลล์ของเราลำไส้ก็เหมือนกันถ้าเกิดเราไม่ล้างลำไส้ทุกวันมันก็มีสารก่ออักเสบมาทำร้ายร่างกายเราทุกวันเราไปกินอาหารเชิงตอนปลายอ่ะยาก็เหมือนกันนะคะที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดเราต้องการให้หมอลดยาเราต้องปรับปกประการนี้พอปรับเสร็จแล้วอ่ะค่าต่างๆมันจะดีขึ้นหมดเลยหมอก็ค่อยลดยานะแล้วเราถ้าเกิดว่าปฏิบัติ6ประการนะให้เขาปฏิบัติถ้าเกิดเขาปฏิบัติไม่ได้เราสอนเขาเพราะเรื่องอาหารก็ตัวที่จะทำให้เซลล์เกิดการอักเสบมากเลยนะเรื่องไม่หลับไม่นอนเรื่องอุจจาระเรื่องกินทั้งหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้เขาปรับตรงจุดนี้แล้วแล้วก็ให้เขาใช้สเปรย์กันชงได้เลยค่ะถ้าเกิดเขามีแผลนะอันนี้คือเป็นพื้นฐานให้ง่ายราคาก็ไม่แพงแต่คุณภาพลองดูสิหลายคนหลายคนนะคะรอดชีวิตมากับน้องสเปรย์กันชงเรามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่าลืมให้เขาปฏิบัติควบคู่กับหลักองค์ประการด้วยนะคะใช้สเปรย์กันชงได้เลยนะคะขอบคุณค่ะเวลาจะเห็นบางคนน่าสงสารก็พอเห็นแผลเขาดำๆเราคิดถึงหลักของเรามากเลยนะเรากินตอนพวกกินยาแล้วทีก็ไม่หายเราคิดถึงหลักของเรามากเลยเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติแบบเราเซลล์มันมีภูมิคุ้มกันนะคะมันแข็งแรงมันไม่ค่อยอักเสบหรอกก็เหมือนของอาจารย์วิสุทธิ์เห็นไหมอาจารย์วิสุทธิ์เตโตน่ะนั่นแหละคือชัดเจนมากเลยขาเน่าเหมือนขาหมูเลยนะที่เขาโฟกัสให้เวิร์กช็อปเพราะว่านี่คือเขาให้ชีวิตเขาไงนะถ้าเกิดไม่มาเจอหลักหกประการของอาจารย์กับสเปนกันชงปานนี้เผาไปแล้วนี่คือเรื่องจริงค่ะ2ปีเข้าโรงพยาบาลเน่าออกไปก็แป๊บเดียวเน่าอยู่แบบนั้นเลยอาจารย์ไม่นานต้องติดเชื้อแน่นอนเลยนี่คือโชคดีมากเลยเห็นไหมเราดูว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมันเป็นเส้นผมบางภูเขาแล้วก็การดูแลสุขภาพด้วยตัวของเราเองหลักพวกนี้มันแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องเลยค่ะมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มาตั้งขึ้นมาเองแต่ใครไม่หยิบยกไม้ดังๆนะเวลาป่วยโฟกัสอย่างเดียวรักษากินยากันโนเนียเลยไม่รู้เลยว่าต้นเหตุที่มาที่ไปมันคือแบบไหนนะคะเอาเชิญท่านอื่นเลยค่ะเชิญเลยนะคะสอบถามเลยค่ะดีมากเลยเชิญเลยค่ะหรือคนที่ใช้ตัวโน้นตัวนี้แล้วเป็นประสบการณ์โรคโน้นโรคนี้อาจารย์จะได้คุยเรื่องโรคให้บ้างเอาเชิญเลยค่ะจะได้มีความรู้เรื่องโรคด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้น่ารักมากเลยเนาะ100 คนมานั่งสมาธิกันเหรอคะถามอาจารย์มั่งสิปกติพวกเราถามมันเก่งนี่เจอเลยนะคะคนใหม่คนเก่าตะแชร์ประสบการณ์ก็ได้นะคะสวัสดีครับอาจารย์นงรัตน์ครับผมพิพัฒน์มณีรัตน์ประเสริฐนะครับคือผมเมื่อวานที่อาจารย์พูดเรื่อง anti aging นะครับซึ่งผมก็ได้ทำคลิปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้พออาจารย์พูดจบผมขออนุญาตเปิดคลิปของอาจารย์โคนนิ่งไว้นะครับให้กับสมาชิกได้ชมกันนะครับดีมากเลยค่ะก็เป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่ดีมากเลยค่ะครับคลิปนี้เมื่อคืนทำถึง2:00 น.เลยเพื่อที่จะให้สมาชิกได้ดูกันในเรื่องของ anti-aging นะครับจะดีมากๆเลยนะครับก็อยากจะบอกอาจารย์นิดนึงเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปธุระแล้วเดี๋ยวก็จะเปิดให้ฟังนะครับขอบคุณครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะอาจารย์พิพัฒน์เป็นผู้ช่วยเนาะสิ่งที่อาจารย์พูดไปแล้วบางทีเราฟังครั้งเดียวเราไม่เข้าใจนะคะอาจารย์พิพัฒน์ก็เวลาอาจารย์ไม่อยู่ก็ต้องก็เปิดนะน่ารักมากเลยสมาชิกของเรานะมีทักษะมีความรู้ว่าเป็นห้องของเรานะคะเพราะว่าเรื่อง anti aging หรือการต้านความชราตัวนี้ค่ะถ้าเกิดท่านทราบแล้วมันเป็นศาสตร์ที่ดูแลสุขภาพค่ะดูแลเขาเรียกว่าสร้างนำซ่อมไหมดูแลสุขภาพไม่ป่วยถ้าเกิดเราดูแลให้เซลล์ของเราดีอะโรคอย่างอื่นมันไม่กลายหรอกค่ะมันไม่มานะคะมันไม่เกิดเราอยู่กันเลย120 ปีนะคะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็เราพยากรณ์ได้หมดถ้าเกิดท่านเข้ามาฟังห้องอาจารย์เราพยากรณ์เรื่องโรคได้หมดเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะจดลึกแต่ละโรคให้แล้วเรากันได้หมดเลยนะด้วยการปรับพฤติกรรมอะค่ะ
พราะโรคพวกนี้มันเกิดจากไลฟ์สไตล์เกิดจากวิถีชีวิตที่เราพลาดหมดเลยนะแล้วแก้ไม่ยากด้วยนะคะเอาเชิญท่านอื่นสอบถามต่อได้เลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์แนะนำตัวได้ถึงจังหวัดอะไรจะได้ไปเยี่ยมดูอาจารย์ทำงาน9เดือนแล้วเดี๋ยวไปทุกจังหวัดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีเชิญเลยค่ะสมาชิกของไอเวิร์นช็อปทุกท่านครับท่านาครับก็ตอนนี้ก็ได้ห่างหายไปสักพักหนึ่งตอนนี้ก็ตัวที่หายไปไม่ใช่อะไรหรอกพอดีมันไปบวชเพื่อถวายในหลวงร.9อยู่ตอนนี้ก็ลาสิกขามาแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำผมเคยเรียนถามอาจารย์นงรัตน์เมื่อหลายๆเดือนที่แล้วมานะครับ จากการอาการป่วยของผมอาจารย์คงจำได้นะครับผมจุมพรที่ป่วยล้มก้นกระแทกกระดูกสันหลังอักเสบติดเชื้อแล้วก็รักษาโดยต่อเนื่องครับก็ขออนุญาตผู้ที่แนะนำก็คือลุงน้อยกับคุณพรสุดาซึ่งไทยนะครับก็ลืมแนะนำไปก็ได้สองท่านนี้นะครับที่มาจุดประกายทำให้ผมลุกขึ้นจากเตียงประมาณ 5-6 เดือนครับตอนนี้ก็หายแทบจะปกตินะครับแทบจะปกติคือไม่ปวดคุณหมอจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งเคยนัดผม3เดือน2เดือน3เดือนตอนนี้เลื่อนเป็น1ปีครับ1ปีเพื่อจะไปพบแพทย์นะครับแต่ตอนนี้อาการโดยรวมทั่วไปก็ดีขึ้นจากการที่ดีนะไม่ใช่การชงอย่างเดียวนะครับก็ขอเรียนให้สมาชิกทราบหลัก5ข้อ6ข้อเนี่ยสำคัญที่สุดคือเรื่องอาหารการกินการปฏิบัติตัววิถีชีวิตของเรานี่แหละครับผมโชคดีหน่อยนึงเพราะว่าผมไม่เป็นความดันไม่มีไขมันไม่เป็นเบาหวานก็เพราะว่าโดยปกติแล้วผมชอบกินผักนะกินผักกินผลไม้โดยเฉพาะของหวานผมไม่ชอบเลยนะครับของหวานไม่ต้องมาพูดถึงกับข้าวหวานไม่ต้องกินครับนี่นะผมเป็นสืบเนื่องเป็นการยืนยันได้อย่างดีเลยครับสมาชิกทุกท่านนะครับขอให้ปฏิบัติตัวแล้วบวกด้วยการชงแล้วก็พวกนมอะไรต่างๆของไฮที่เรามีอยู่นะชีวิตเราจะเติมเต็มขึ้นนะครับก็ขอแสดงความเห็นเพียงเท่านี้ก่อนครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนี่ก็อาจารย์สมพรเนาะจากผู้ป่วยมาเหมือนกันนะคะก็ได้มาเข้าห้องสภากาแฟเนาะท่านก็ไปบวชนะคะอาจารย์สมพรลองดูนะคะว่าหลักของเรานะคะคือมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาจริงๆเรื่องการเจ็บป่วยนะถ้าเกิดเรามาเข้าใจทฤษฎีนะไอทายิ่งหรือการต้านความชรานะคะมันง่ายนิดเดียวนะคะจิ๊กเลยเนาะเอายกตัวอย่างเหมือนโรคเบาหวานเอาวันนี้จะให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานนิดหนึ่งนะคะหลักเบาหวานก็หลายคนเนาะที่อาจารย์บอกว่าเวลาอาจารย์ไปดูคลิปหมอก็เถียงกันเลยหมออีกคนรักษาเบาหวานการันตีว่าหายสองฝั่งหมออีกคนไม่เชื่อว่าเพราะเรียนมาตั้งแต่โน้นมาเบาหวานไม่มีทางหายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเบาหวานขึ้นไปหาหมอสองคนท่านลองดูนะเบาหวานเวลาผู้ป่วยไปหาหมอสองคนอีกคนหนึ่งมีความเชื่อว่าหายหมอบุญชัยก็มีความเชื่อว่าหายหมออีกคนนะก็มีความเชื่อว่าหายคือเป็นหมอที่รักษาเบาหวานเหมือนกันเนาะแต่หมออีกคนนี้คือไม่มีความเชื่อเพราะเรียนมาเบาหวานไม่หายเพราะฉะนั้นท่านคิดว่าสองคนนี้จะให้ความรู้กับผู้ป่วยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะคะพยาบาลก็เหมือนกันนะคะเราก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเรามีความเชื่อว่าเบาหวานหายเราก็ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเบาหวานไม่หายเราก็กินยาไปตลอดชีวิตมันเป็นความเชื่อบางๆเนาะที่อันตรายมากเลยนะคะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเรานะคะคือถ้าเกิดความเชื่อผิดพฤติกรรมมันก็ผิดนะคะเหมือนเนี่ยสองอย่างที่หมอก็เถียงกันเนาะแล้วหมอที่แต่หมอที่มาสัมภาษณ์นะคือหมอที่เขาเชื่อว่าเบาหวานไม่หายแต่ตอนนี้ก็มีความเชื่อก็ติดต่อเขาเรียกติดตามเพจของหมออีกคนหนึ่งนะรู้สึกหมอธนศักดิ์อาจารย์ก็ส่งไปเนาะไปเจอทิปดีๆค่ะหมอคนนี้ก็รักษาเบาหวานมาตั้งนานเลยคือจริงๆแล้วนะคือเรากลับพฤติกรรมเถอะเบาหวานยาแต่ละตัวเวลาหมอพูดนะเว้ยคือมันมีผลกระทบต่อร่างกายของเราพอสมควรเลยเนาะคื
ือบางตัวเวลากินเข้าไปเอายกตัวอย่างนะนี่คือเราเปิดความจริงกันเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่เรายังควบคุมไม่ได้ต้องดูแลกับหมอนั่นแหละทีนี้มาลองดูว่าไอเบาหวานมันเกิดจากอะไรนะคะท่านก็ลองดูนะคะว่าเราคิดให้ได้เลยนะคะว่าหนึ่งอย่าพูดเรื่องกรรมพันธุ์เลยทำไมปู่ย่าตายายของเราสมัยก่อนเขาไม่เป็นมะเร็งเขาไม่เป็นเบาหวานมันเป็นโรคที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนตามวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตของเราเบาหวานไม่ได้ยากเลยค่ะมันเกิดจากพฤติกรรมที่เรานะคะก็คือพลาดทั้ง6ประการนี่แหละโดยเฉพาะเรื่องอาหารเนาะอาหารที่เรากินกันในภาวะปัจจุบันคือคาร์โบไฮเดรตมันล้นกับน้ำตาลท่านลองดูสิคะเวลาทานอะไรต้องคิดนะเวลาไปทานอะไรคือต้องคิดจริงๆเบาหวานอะเราสามารถพยากรณ์ได้ตั้งแต่เราไม่เกิดนั่นแหละคือว่าลงพุงนี่แหละคือเป็นปลายแล้วว่าเราจะเป็นเบาหวานจะเป็นทุกโรคนะคะคือตัวนี้อะค่ะน้ำตาลนะคะคือไอ้คาร์โบไฮเดรตอะที่เป็นแป้งที่เรากินเข้าไปอะแล้วน้ำตาลที่เรากินพลาดเยอะจากผลไม้ที่สุกและหวานอาจารย์ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะที่บอกว่าปั่นน้ำผลไม้ปั่นน้ำผลไม้บางคนปั่นน้ำผลไม้เจ้าวงเล็บเลยนะคะผลไม้ที่สุกแล้วก็ไม่หวานเนาะอย่าไปปั่นผลไม้ปั่นพวกแป้งอะไรพวกนี้เยอะที่เป็นหัวนะคะอันนี้ต้องอธิบายความรู้ลึกๆนะแล้วอย่าผลไม้บางอย่างก็มีรสส้มมันมีเปรี้ยวแต่มันหวานอยู่ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นเลือกนะคะเลือกให้ดีว่าฝรั่งพวกนี้นะคะแอปเปิ้ลพวกนี้ค่ะคือมันจะไม่มีรสหวานนะคะคือผลไม้ที่มีรสหวานนี่คือไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ายิ่งเราปั่นเข้าไปมันเป็นน้ำที่เข้าสู่กระแสเลือดเราได้เร็วมากเลยก็อาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นความหวานเวลามันไปสัมผัสกับเซลล์ของเรานะคะเซลล์ของเราเป็นโปรตีนมันทำปฏิกิริยาให้เซลล์เราอักเสบแบบรุนแรงมากเลยค่ะการอักเสบคือการแก่แล้วก็การป่วยอันนี้เราต้องให้ความสำคัญที่เราพลาดกันเยอะคือเรากินน้ำตาลที่จากผลไม้ที่สุกและหวานเครื่องดื่มที่มีรสหวานและประเภทคาร์โบไฮเดรตสูงมากเลยค่ะแป้งอะค่ะแป้งจากข้าวแป้งจากขนมเขาเรียกว่าขนมปังนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็ขนมหวานที่เราทานเข้าไปเนาะเห็นไหมขนมไทยขนมฝรั่งนี่คือสุดยอดมากเลยท่านลองดูสิว่ามีแป้งกับน้ำตาลเยอะมากเลยนะน้ำตาลจริงๆมีความจำเป็นเพราะสมองต้องใช้ต่ำกว่า60ไม่ได้เราก็มึนหมดแต่ว่าตอนนี้ถ้าล้นคือมันมีปัญหานะคะเวลาล้นเสร็จแล้วนะคะแป้งก็เหมือนกันเวลาเราทานเข้าไปเยอะมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเหมือนกันนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลบางคนบอกฉันไม่ได้ทานหวานเลยฉันทานแป้งนั่นแหละตัวไปเปลี่ยนเป็นน้ำตาลบางทีแป้งจากพืชก็ยังมีเลยที่เป็นหัวคือเราไม่เข้าใจเดี๋ยวสักวันหนึ่งอาจารย์ก็เจาะลึกเรื่องนี้นะไม่อยากให้พลาดเรื่องอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานเนาะทีนี้เวลาเราทานจริงๆเราเลือกให้มันอร่อยนี่แหละแต่เราเลือกให้เป็นนะคะไม่ใช่อาจารย์ไม่ได้สอนให้ท่านอดอยากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทานแบบขาดสารอาหารนะคะร่างกายของเราก็ไม่แข็งแรงเนาะแต่เวลาเราทานพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลเข้าไปเยอะค่ะร่างกายของเรานะคะมันจะไปสะสมแล้วเกิดความอ้วนขึ้นมามีไขมันไปพอกนะมีไขมันไปพอกตามส่วนต่างๆของร่างกายเนาะมันไปที่กล้ามเนื้อก่อนนะแล้วลงไปที่พุงคือพยากรณ์โรคทั้งหมดก็คืออ้วนลงพุงนี่แหละแล้วก็ไปที่เส้นเลือดนะคะทีนี้เวลามันล้นทะลักแล้วนะคะก็น้ำตาลนะเวลามันเป็นแล้วมันก็เป็นน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดนะพอน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดมันเป็นเรื่องใหญ่เลยมันเกิดการอักเสบทั้งร่างกายเลยค่ะภาวะแทรกซ้อนจะตามมาหมดเลยนะคะเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดใครมีน้ำตาลจะสอนให้เจาะปลายนิ้วตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเนาะเราตรวจเช็คได้หมดเลยนะคะเอาเครื่องตอนนี้เขาวัดได้หมดเลยเครื่องเจาะน้ำตาลที่ปลายนิ้วเราสามารถเช็คได้หมดเลยว่าอย่าให้น้ำตาลเกินสมมติปลายนิ้วตอนเช้าอย่าให้เกิน126นะคะเพราะถ้าเกิดเกินปั๊บนี่คือหมายความว่ามันทำลายเซลล์ของเราจะได้ปรับอาหารเป็นรายวันเลยนะเราจะได้ปรับอาหารเป็นรายวันถ้าเกิดเราเทสเรารู้เลยว่าน้ำตาลของเรานะคะตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเท่าไหร่ถ้าเกินตรงจุดนั้นเราดูอาหารแล้วลงไปดูอาหารแล้วเพราะว่าการที่สูงไม่ใช่อะไรหรอกคืออาหารนะคะแล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้เราควบคุมได้นะคะถ้าเกิดเราควบคุมได้มันจะทำให้เขาเรียกว่าเซลล์ของตับอ่อนนะคะไอเบต้าเซลล์ของตับอ่อนมันมีหน้าที่ในการสร้างอินซูลินเนาะถ้าเกิดมันเกิดการไขมันเข้าไปแทรกจากการที่เราอ้วนมันก็เกิดการอักเสบพออักเสบมันก็ผลิตอินซูลินมาได้น้อยมันก็ไม่สามารถที่จะเก็บน้ำตาลนะคะเข้าไปสู่ในกล้ามเนื้อของเรามันก็เลยน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วหมอเขาก็เถียงกันเขาก็ขำเนาะหมอสองคนเถียงกันคือก็บอกว่าก็ลองดูสิยาที่เขารักษาเนาะรักษาเบาหวานอะตัวหนึ่งนะในแต่ละตัวม
ันอัดเขาเรียกมันอัดเอาน้ำตาลเข้าไปสู่ในเซลล์ของเราเซลล์มันก็เกิดการอักเสบคือเหมือนผลักอ่ะเหมือนผลักเอาน้ำตาลเข้าไปสู่เซลล์เซลล์ก็เกิดการอักเสบแล้วหมอก็บอกว่าอีกตัวหนึ่งดีมากเลยตอนนี้ไม่ผลักเข้าไปสู่เซลล์นะแต่ว่าผลักลงมาให้ฉี่ออกมาทางปัสสาวะอันนี้ดีหน่อยนะไม่ผลักเข้าสู่เซลล์นะนี่คือการรักษากับยาเห็นไหมมันไม่มีตัวไหนที่ไปเขาเรียกว่าไปแก้ที่ต้นเหตุเลยนะแล้วหมอก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดเรารักษาคนไข้พอมีน้ำตาลผลักเข้าเซลล์แล้วพอมีน้ำตาลให้ฉี่แล้วเราอยากให้คนไข้กินไอ้แป้งกับน้ำตาลที่มันเป็นสาเหตุไม่ดีกว่าหรือแล้วเบาหวานมันเกิดขึ้นได้ไงเป็นบทสรุปแล้วขำอ่ะค่ะหมอเถียงกันเองเรื่องนี้อาจารย์ก็ขำเนาะคือหมอเถียงกันเองอ่ะคือเขารักษากันเองเขาหงกันเองไงหมอก็หงกันเองก็สุดท้ายต้องสรุปว่าหมอคนนี้เป็นหมอที่เคยรักษาเบาหวานมานานแล้วแล้วท่านก็ป่วยด้วยไงท่านเป็นโรคอ้วนท่านก็ป่วยคือหมอส่วนมากที่มาเจอแบบนี้คือป่วยทั้งนั้นเลยค่ะเวลาป่วยแล้วหมอไม่อยากกินยาทั้งนั้นแล้วก็เจอสัตรู้ทั้งนั้นเหมือนอาจารย์นี่แหละค่ะไปลองดูนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้มีพลังหมอหลายคนที่ออกมาแล้วโรคพวกนี้ค่ะไม่ใช่โรคกรรมพันธุ์แล้วสามารถรักษาได้นะคะรักษาได้เพราะว่ารักษาเซลล์นี่แหละค่ะไอไททิ้งนี่แหละแล้วหลายคนนะคะก็หลุดพ้นจากโรคนี้นะคะถ้าเกิดร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็เราไม่มีพฤติกรรมที่ก่อโรคนะคะนี่คือความรู้ที่สุดยอดเลยนะคะเป็นความรู้ที่อาจารย์บอกได้เลยว่าช่วยเราได้เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าบางคนถ้าเกิดปฏิบัติไม่เคร่งครัดก็ต้องกินยาหมอไปก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยนะเราคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเขานะคะโอเคนะคะใครอยากสอบถามอะไรเชิญเลยนะคะแก้ได้หมดถ้าเกิดเรารู้วิธีนะจะไม่ไปจะไม่ถึงหัวใจจะไม่ถึงไตจะไม่ไปอัมพฤกษ์จะไม่ไปตากำลังหันได้หมดเลยค่ะนะเส้นทางนะเอาใครถามเชิญเลยนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ผมทรงผลทองชินนะครับผมมีอยากจะสอบถามอาจารย์นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องเซวิต้าเนาะผมว่าผมจะซื้อเซวิต้า2กล่องแล้วก็สเปรย์กันชงกล่องนึงจะรวมกันได้ไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะก็พี่ซื้อแบบของราคาครับผมครับมันได้หมดเลยถ้า1,200แล้วมันตีกลับมา1,300เลยนะตอนนี้อ๋อครับแบบตอนนี้สเปรย์กันชงผมหมดผมก็อยากได้เซวิต้าก็อยากได้ก็เลยซื้อรวมกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวถามอาจารย์หน่อยได้หมดเลยค่ะ3กล่องได้เลยค่ะ5,210ตีกลับมา1,300วางแผนได้ดีนะถูกมากเลยค่ะตีกลับมานะคะของพี่สมศิลป์ก็เหมือนกันนะพี่สมศิลป์อาจารย์วางแผนได้ถูกมากเลยนะเดี๋ยวสินค้าก็กำลังจะไปเนาะมันเราวางแผนดีแพลตฟอร์มตัวนี้นะคะเราวางแผนให้ดีเราตีกลับได้เยอะประธานก็ท่านโปรโมชั่นให้เราเยอะแยะมากมายท่านลองไปดูนะสินค้าโคตรถูกเลยนะคะแล้วก็เซเวต้านะคะเราไม่พูดเซเวต้าเราเรียกว่าไอย้อนวัยนะเราไม่ใช้ชื่อเขาไอย้อนวัยเดี๋ยวเป็นชื่ออื่นแล้วเป็นสิบซองมันเป็นสมณคุณที่สุดยอดมากเลยนะคะมันรู้ผลตั้งแต่3-4ซองแรกเมื่อไหร่นะคะเอาใครทานตัวนี้บ้างแล้วส่งเสียงหน่อยจ้าโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ใครทานบ้างแล้วส่งเสียงหน่อยสิคะอย่าสวยอยู่คนเดียวสิคะมีใครทานบ้างแล้วอาย้อนไวอ่ะสวัสดีค่ะสำราญเวทวิถานค่ะทานแล้วค่ะเป็นไงบ้างพี่สำราญเซโลเมียตามเซโลเมียให้มาแชร์กันค่ะก็ผลดีมากเลยนะคะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงก่อนอื่นคือหน้าตามันสดใสมาตามมาอีกทีค่ะจะเห็นได้จากเมื่อครั้งที่ไปชุมพรน่ะนะคะปกติแล้วเนี่ยจะขับรถจากกรุงเทพมาสุพรรณเนี่ยมันจะเกิดอาการง่วงมากนะคะระหว่างทางคือขับได้สักประมาณ50-60 กิโลเราก็จะง่วงต้องจอดพักข้างทางนี่วันนั้นน่ะก่อนที่เราจะขึ้นรถไฟอ่ะนะคะก็โดนฝนซึ่งโดนฝนไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นอะไรค่ะแต่รถไฟเขาช้าปกติจะ5 ทุ่มก็ออกเที่ยงคืนก็คิดดูนะคะถึงเที่ยงคืนเนี่ยเราไม่ได้นอนเลยพอขึ้นรถไฟเนี่ยมันก็นอนไม่หลับหลับบ้างไม่หลับบ้างนะคะน่าจะมีอาการเพลียพอกลับมาถึงกรุงเทพ ก็ให้หลานรับอะค่ะหลานรับเอารถจอดไปที่บ้านหลานบ้านที่เมืองนนท์นะคะ พอรับเสร็จก็กลับมาสุพรรณ
ขับรถตลอดทางไม่ได้มีเหนื่อยไม่เหนื่อยนะไม่ง่วงซึ่งก็คิดว่าเออมันแปลกแฮะทำไมเราแข็งแรงได้ขนาดนี้คือสุดยอดนะคะนอกจากที่ว่าจะชะลอวัยเออไม่ใช่ชะลอวัยนะคะคือเราจะย้อนวัยเนี่ยทำให้เราแข็งแรงมากๆเลยอะค่ะไม่ใช่ว่าหน้าตาจะสดชื่นอย่างเดียวนะคะหน้าตาสดใสอย่างเดียวก็ทำให้เรามีร่างกายแข็งแรงมากขึ้นตรงนี้ค่ะมันสุดยอดมากเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์คืนไมค์ค่ะคือถามตรงๆอาจารย์มีความรู้สึกว่ามันแตกต่างไหมจากเดิมนี่เราปฏิบัติเราคุยความจริงกันเนาะเดิมนี่เราปฏิบัติสุดยอดแล้วแหละคือเป็นการชะลอวัยเนาะเราก็อาจารย์สำดานก็จากคนที่เป็นก็เรียกว่าเซลตีดนะเห็นไหมบุญไหมที่ได้เข้ามาห้องเราเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้ไปเป็นบัตรเหมือนเดิมก็เรียกจะตกสามอาสาและหน้าตาจะได้ไม่เป็นแบบนี้ตอนนี้เดินคล่องแคล่วสปอนเซอร์ใครก็ได้แล้วก็เราพยากรณ์ได้เลยถ้าเกิดเราตัดต้นตอตรงจุดนี้แล้วเราดูแลด้วยผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดนะคะมันไม่ติดซ้ำนี่เป็นบุญมหาศาลมากๆเลยนะอาจารย์สำดานคิดว่าเอาก็แต่ก่อนอาจารย์สำดานก็ปฏิบัตินะคะคุยความจริงนะคะนะไม่ใช่ว่าจะมันเชียร์ย้อนวัยแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าเกิดท่านสัมผัสเนาะว่ามันต่างไหมขณะที่เราปฏิบัติถ้าเราวัยสุดยอดแล้วร่างกายเราก็ดีหมดแล้วแต่เรามาดันในตัวย้อนวัยนี่มันเห็นความแตกต่างไหมเอาลองอาจารย์สัปดาห์ลองดูแตกต่างยังไงตั้งแต่สายตาตั้งแต่สมองมันคมขึ้นมันชัดขึ้นมันเป็นเส้นแบ่งได้ไหมหรือว่ามันเหมอหรือว่ามันเหมือนกันเอาเชิญเลยค่ะมันแตกต่างมากเลยนะคะคือสุขภาพต่างๆเนี่ย ปกติแล้วพอโดนฝนเราก็จะเกิดอาการเป็นหวัดไอมากอันนี้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะคะโดนฝนตั้งแต่สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะฝนละอองฝนมาเนี่ยโดนไม่ได้แล้วอยู่แล้วค่ะปกติแต่ตอนนี้โดนได้นะคะแล้วพอ กลับมาถึงสุพรรณนะคะก็มีผอ.คือรุ่นเดียวกันนะคะในผู้บริหารด้วยกันเขาก็โทรมาหาเป็นไงบ้างคือเขาเป็นคนเมืองนนท์นะคะโทรมาหาก็เลยนัดกันว่าเดี๋ยวไปพบนะเพราะว่ามีผู้บริหารอีกท่านนึงเป็นเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาแตกหรือเปล่านะคะก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นว่าแตกหรือไม่แตกก็คิดว่าถ้าเราไปหาเขาแล้วคุยกันเนี่ยมันก็จะทำให้เขาสุขภาพดีขึ้นแล้วเขาก็เดียวดายค่ะ เขาอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ก็ไปอยู่บ้านพักบ้านพักฟื้นลักษณะบ้านพักคนชรานะคะผู้ป่วยทีนี้ก็ไปกัน3คน3ผู้บริหาร ก็ไปเจออีกคนนึงก็คือคนที่4เขาก็เห็นเขาบอกอ้าวพี่ลูกเหรอบอกใช่ทำไมอ่ะพี่ไม่เห็นแก่เลยบอกก็แก่นะแก่กว่าคือแก่กว่าเขาประมาณ6ปีอะค่ะเขาอาการเขาแย่มากเลยมือไม้เขาใช้ไม่ได้คือเขาเป็นแล้วเขาก็รักษาตัวแต่ว่ามันไม่ฟื้นเพราะเขาไม่ได้เจอสิ่งดีๆอย่างเราได้เจอสเปรย์กันชงเราได้รักษาสุขภาพแบบองค์รวมแล้วเราก็ได้ตัวย้อนวัยมันเนี่ยทำให้หน้าตาเราก็สดใสไม่เหมือนกับเขาที่อายุแค่64ปีค่ะ ก็คิดว่าตรงเนี้ยไม่สปอนเซอร์ก็เหมือนสปอนเซอร์นะคะเดี๋ยววันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะคะวันอังคารหรือไม่ก็วันพุธก็จะเข้าไปกันอีกแต่ทีนี้มันติดขัดอยู่ตรงที่ว่าเราไม่มีของอยู่ในมือเลยนะคะเหลืออยู่แค่ไม่ถึงขวดเราก็ให้เขาไม่ได้วันนั้นก็ฉีดให้เขาดูว่าโอ้ยดีนะอร่อยดีก็ เขาก็พูดตามภาษาเขาว่าอร่อยดีคือก็บอกเขาว่าคุณภาพมันเยี่ยมกว่าความอร่อยก็ได้ไม่สปอนเซอร์ก็เหมือนเราสปอนเซอร์ไปแล้วอะค่ะคือขายด้วยหน้าตัวเองอะค่ะไม่ใช่ขายหน้าที่ไปไหนแล้วขายหน้าขายตาแต่นี่เราขายคือสปอนเซอร์ด้วยหน้าเราอะค่ะค่ะคืนไมค์อาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะคือท่านอาจารย์สำราญก็เกิดเดิมนะหน้าจะคล้ำก็ท่านป่วยไงนะคะด้วยเส้นเลือดในสมองตีบนะคะแล้วก็ต้องมาปฏิบัตินะพื้นฐานที่จะได้ดีนะอาจารย์สำราญก็ปฏิบัติมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็เคร่งครัดด้วยนะคะนะคะแล้วก็ใช้พวกพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์กันชงพวกนมพวก FUM เนาะแล้วก็สุขภาพดีขึ้นมามากเลยนะคะแต่วันนี้นะคะท่านย้อนให้เร็วขึ้นกว่าค่ะไอ้นี่คือสุขภาพนะการย้อนวัยนี่อาจารย์ไม่ได้มองว่าไอ้ความสวยมันแถมมัน
ย้อนเซลล์ในร่างกายของเราทั้งระบบเลยค่ะนะคะทำให้คืออาจารย์ก็เห็นความแตกต่างนะคือตัวอาจารย์ก็เหมือนกันนะคือไม่ใช่แมชชีนอ่ะท่านต้องสัมผัสเองนะคะของดีๆคืออยากให้ใช้นะคะเราอย่ามองว่าแพงตอนนี้ท่านประธานนะกลับบอกว่ามันโคตรสุดนะประเภทย้อนวัยถ้าเกิดราคานี้ในโลกปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วนะแล้วของเรานี่คือเป็นสารธรรมชาติพืชกินได้ด้วยแบบต่างประเทศบางทีเขากระตุ้นด้วยยังเป็นสารสังเคราะห์อยู่เลยแต่ของเราทุกตัวนะคะเป็นสารที่เรากินทั้งหมดแต่ก็ใช้เทคนิคสกัดแล้วก็มาผสมด้วยความเก่งของวิทยาศาสตร์ของเราไงนะความเก่งของนักวิทยาศาสตร์ของเราเนาะแล้วก็มาใช้นะคะแล้วก็ตอนนี้เพิ่มเป็น10ซองอะนะ10ซองอะได้ทานซองเดียวถ้าลองดูสิคะว่าดูปริมาณการทานนะก็ไม่เยอะนะก็บางครั้งก็ขายถูกแต่บางทีมันทาน2ซองเนี่ยไม่2ซองยังไม่รู้เรื่องเลยแต่นี่ซองเดียวอะนะซองเดียวแล้วก็คือผลลัพธ์ท่านก็ต้องแชร์เองอ่ะแต่อาจารย์มีความรู้สึกอาจารย์สัมผัสได้ตั้งแต่ซองแรกจนซองสุดท้ายด้วยตัวของอาจารย์ที่อาจารย์มาคุยวันนี้ทำไมอาจารย์พูดย้อนไปเยอะก็สุขภาพของเราในการลงทุนกับสุขภาพมันไม่ได้มากมายอะไรนะคะแต่ว่ามันได้สุขภาพที่มันอีกขั้วหนึ่งไงเราสามารถที่จะทำเหมือนอาจารย์สำราญนี่แหละนะอาจารย์สำราญเวลาทานตัวนี้นะเวลาไปหาใครไม่ต้องพูดเลยค่ะมันไม่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทานฟรีกันไงทำไมที่ให้ใช้ตัวนี้ต่อไปเราจะได้ทานฟรีไม่ต้องซื้อเพราะถ้าเกิดท่านทานไป1เดือนน่ะท่านเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยครบ7ซองก็ยังเปลี่ยนกันลึกลับเลยแล้วท่านทานไปเดือนน่ะนะเหมือนเป็นการลงทุนในการประกอบอาชีพลงทุนในสุขภาพแล้วได้ประกอบอาชีพแบบสุดยอดมากๆเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญท่านลองสัมผัสเพราะมันจะมีเคิร์ฟแบ่งเลยท่านลองดูนะได้มาคุยกันเลยค่ะว่ามันมีเคิร์ฟตัดเพราะอาจารย์ก็ดูแลสุขภาพแบบรวมดีที่สุดแล้วอาจารย์ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนาะแต่เวลามาใช้ย้อนวัยสุขภาพของเราคือสุขภาพมันเป็นระดับนะมันเป็นระดับดีมากดียอดเยี่ยมเข้าใจไหมท่านอยากเอาระดับไหนอ่ะคือบางครั้งอ่ะเราอ่ะนะคะลงทุนอย่างอื่นเยอะแยะมากมายซื้อหวยเยอะแยะมากมายเลยไอ้ที่ไร้สาระเยอะแยะมากมายเลยแต่เวลามาลงทุนกับสุขภาพขี้เหนียวแปลกมากเลยเนาะหลายคนเนาะไม่สนใจเลยเรื่องสุขภาพจันอยากให้คนไทยใส่ใจเรื่องสุขภาพนะเพราะถ้าเกิดลงทุนจนจุดนี้เดี๋ยวท่านคนอื่นก็ตามมาเราได้กินฟรีไหมจันได้กินฟรีตลอดเห็นไหมจะกินกี่ตัวไหนก็ได้หลายคนได้กินฟรีกันหมดแล้วตอนนี้อ่ะเพราะเขาก็เปลี่ยนแปลงไงแล้วก็คนอื่นก็มาทักแล้วก็บอกคนไปเรื่อยๆจะได้กินฟรีอ่ะจะมากินใจกันอยู่ทำไมล่ะคะก็กินฟรีกันหมดแล้วบอกเยอะๆจะได้กินฟรีมันจะได้เกมฟรีได้เงินด้วยแล้วบอกในสิ่งที่ดีๆค่ะมันเป็นเครื่องมือให้เราหมดแล้วนะเคิร์ฟมันต่างนะอาจารย์ต่างตั้งแต่วันแรกเนี่ยอาจารย์สังเกตดูนะคือมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงไอ้ที่เดิมมันดีอยู่แล้วเนาะแต่มันคุมชัดขึ้นมันเหมือนระดับดีแล้วก็ดีมากแต่ตัวนี้อาจารย์บอกให้เลยคือดีเยี่ยมเลยค่ะจากความรู้สึกว่าอาจารย์สัมผัสพวกสินค้าอาหารเสริมมาเยอะมากมายเลยแต่ตัวนี้ดีเยี่ยมยังไงคะตาของอาจารย์คือมันดีอยู่แล้วมันคมขึ้นอ่ะสมองนี่บอกได้เลยว่าเด็ก25ปีอาจารย์ยังเรียนไปด็อกเตอร์สัก10ใบก็ยังได้เลยไม่มีความจำนี่คือดีมากเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้มันเหมือนย้อนมันย้อนแล้วมันย้อนหมดเซลล์ในสมองเซลล์ในดวงตามันย้อนหมดเลยค่ะมันย้อนไวหมดเลยมันทำให้เป็นหนุ่มสาวหมดเลยอ่ะแต่มันไม่ใช่ได้เรื่องความอ่อนเยาว์มันได้เรื่องสุขภาพเราล้วนล้วนนะเรื่องเราล้วนล้วนถ้าเกิดมันทำให้อ่อนเยาว์อย่างอื่นมันก็ดีขึ้นระบบประสาทมันก็ดีขึ้นสมองก็ดีขึ้นแล้วอารมณ์นี่ดีมากเหมือนเจ้าเราดาวพูดเลยนะอารมณ์นี่คือจะดีมากๆเลยค่ะอารมณ์ดีนะเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่ามันเป็นสินค้าเกรดเขาเรียกดีเยี่ยมให้ลองดูนะไม่ต้องมาชมอาจารย์เดียวแล้วมันเปลี่ยนไปการวิ่งอะไรพวกนี้มันกระชับหมดเลยเหมือนเราเป็นหนุ่มขึ้นมาจริงๆอะค่ะไม่ใช่อาจารย์พูดเวอร์นะที่อาจารย์ออกจากใจจริงๆเลยนะคะนะแล้วสวยคือมันแถมนะเพราะว่าถ้าเกิดข้างในคือมันสวยจากข้างในสู่ข้างนอกลองดูสิบางคนไปฉีดโบท็อกไปเลเซอร์ไปอะไรก็ไม่รู้นะฉีดอยู่นั่นแหละแล้วก็ไปเติมอีกไอ้นั้นเอาเฉพาะภายนอกเลยของเราไม่ต้องเลยค่ะเด่นกว่าอีกมาเปล่งประกายนะแต่ละคนนะคะอลังชัมมาจากภายในเลยนะคะน่าจะบอกคนให้เยอะแยะหลายคนที่ฉีดโบท็อกเยอะแยะเติมมาเยอะแยะไม่รู้กี่พันนะคะจะไม่ดูแลสุขภาพหรือฉีดแบบนั้นสารตั้งต้นทั้งนั้นเลยนะคะโอเคนะขอให้พี่สำราญนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะทำงานด้วยความสุขอย่าลืมหอบเอาองรวมนะช่วยเขาแล้วช่วยทั้งคนให้เขารอดพ้นจริงๆไม่ใช่ช่วยแต่ปลายเราไม่ใช่เป็นกิเลสว่าเราได้ขายของไม่ใช่นะคะแต่เราต้องเห็นว่าศาสตร์ที่อาจารย์ให้วันนี้ช่วยเหลือเขาได้มหาศาลจริงๆนะคะโชคดีนะพี่สำราญนะสปอนเซอร์ได้หมดเลยเพราะภาพของพี่อาจารย์เห็นแล้วมันชัดเจนมากเลยนะคะ
มีนิดนะคะขออนุญาตนะคะมีนิดนึงผู้ดูแลอ้วนมากเลยค่ะก็เลยนึกในใจโอ้เสร็จแน่คนนี้คือผู้ดูแลเนี่ยตัวเบลอเธอเลยผู้หญิงอ้วนผู้ชายก็อ้วนบอกโอ้ยอย่างนี้ต้องทั้งบ้านเขาเรียกว่าบ้านพักอันนี้ค่ะบ้านฟื้นฟูค่ะบอกคงทั้งบ้านเลยอะค่ะมีผอมอยู่สองคนแค่นั้นนอกนั้นรูปร่างใหญ่โตกันทั้งนั้นเลยคือใหญ่โตแบบว่าอ้วนนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวเข้าไปในบ้านนั้นอีกนะคะก็มีผู้ป่วยแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะคะที่ให้กำลังใจตลอดมาค่ะขอบพระคุณค่ะก็พี่สำนักผมก็พอไปเห็นคนอ้วนนะพี่สำนักสุดยอดมากเลยอาจารย์ลงในพื้นที่เหมือนกันพออาจารย์เห็นผู้ป่วยอ้วนหรือคนอ้วนนั้นคือโรคหมดเลยค่ะในสูตรของอาจารย์เห็นไหมพร้อมลงมาแบบธรรมชาติหมดเลยไม่ต้องใช้เงินสักบาทหนึ่งนะคะโฟกัสเลยค่ะคนอ้วนนะคะต้องปรับพฤติกรรมอย่างเร็วเลยถ้าอ้วนแบบนั้นโรคมันจะไม่ไปเลยนะคะเอาท่านอื่นเมื่อกี้ส่งเสียงแล้วเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พี่พยอมค่ะพี่อยากถามว่าอยากบอกว่าพี่ซื้อมา2กล่องแล้วนะคะแต่เพื่อนแบ่งไป1กล่องแต่ในกล่องนะมันมีอยู่7ซองค่ะแล้วทีนี้พี่ทานไป3วันแล้วมันใกล้จะหมดแล้วพี่จะสั่งซื้อใหม่ได้ฟังเมื่อกี้คุณก็ถามว่าถ้าเราซื้อ2กล่องแล้วกาแฟ1กล่องเนี่ยเราจะได้คืน 1,300 ใช่ไหมคะพี่ของพี่พยอมมีเกมอยู่นี่ของพี่พยอมมีเกมอยู่นี่มีเกมอยู่เกมอยู่ที่ไปยอมสมัครรหัส 30,000 กว่ายังใช้สินค้าได้เยอะแยะมากมายเลยอ๋อพี่ใช้ได้หมดเลยใช่ไหมคะได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวไหนจะได้พี่ไปยอมพี่ก่อนพี่อยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาเงินไปซื้อที่ว่าคืนได้ 1,300 เนี่ยมันคืนแบบไหนคะอาจารย์ถ้าเกิดซื้อแบบนี้ถ้าเกิดพี่ต้องการเอาคืนนะไอ้นั้นเก็บเกมไว้ก็คือสรุปว่าเวลาได้คืนนะพี่พยอมสมมุติยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่ารหัสบางรหัสที่เราสมัครไปแล้วหรือเราจะสมัครใหม่ใครก็ได้ค่ะนะเอาชื่อตลอดอยากเอาสินค้าสมมุติว่าสมัครปั๊บนะชื่อนายเอเราก็เปิดสินค้าแอคทีฟมา1กล่องจะอะไรก็ได้ค่ะรวมหมดเลยนะแล้วก็เวลาเราสมัครเสร็จแล้วมันมีทั้ง A B C ถูกไหมหรือหนึ่งรหัสเดียวเราลองให้ลูกสาวสมัครนะอันนี้อยากเอาเงินกลับไปดินะก็คือสรุปว่าเอายกตัวอย่างเนาะคือสมัครหนึ่งรหัสนี่แหละเราสมัครคนใหม่ก็ได้ค่ะนะสมัครคนใหม่ก็ได้เราแอคทีฟรหัส A นะนะรหัส A ก็ 1,750 บาททีนี้เราแอคทีฟรหัส B แอคทีฟรหัส C ท่านจะได้ของ3อย่างนี้ไม่ซ้อนกันเลยนะอาจจะเอาสเปรย์กันชง1ชุดจะเอานม1ชุดจะเอาย้อนวัย1ชุดได้หมดเลยค่ะเลือกเอาเลยค่ะแล้วท่านจะได้กลับเวลาลงสมัครปั้งเหรียญกันเด้งออกมาเลยนะคะ42เหรียญเลยก็คือประมาณ 1,300 บาทกลับลงมาทันทีเลยโคตรถูกมากเลยถ้าลองดูนะสำหรับคนที่สมัครเนาะอาจจะเป็นคนลูกถ้าเกิดเอาลูกมาสมัครก็ได้ถ้าเกิดเราจะใช้สินค้าถ้าเกิดเราสมัครแล้วนะคะพี่ไปยอมจะได้กลับมาเลยเพราะฉะนั้นพี่ไปยอมเป็นตัวอย่างนั่นสวยอลังจังจนกระทั่งว่าเขาคิดว่าคือพี่ไปยอมเล่าเลยนะคือพี่ไปยอมที่สำเร็จแน่นอนเพราะว่าก็มีความเชื่อมีความศรัทธาสูงคืออาจารย์เวลาดูใครที่จะสำเร็จอาจารย์จะทราบมากเลยพี่ไปยอมขับรถเลยนะถ้าลองดูซิคะว่ามีเงินมีทองแต่ป่วยนะป่วยด้วยโรคร้ายเหมือนกันเนาะแต่ถือว่าพี่ไปยอมมีโชคดีมากเลยนะที่จะไม่มีโอกาสกลับหรอกนะฮะไอ้โรคพวกนั้นถ้าเกิดเข้ามาที่นี่แล้วนะเพราะพี่ทราบแล้วสุขภาพดีมากกลายแต่ก่อนนะพี่อาจารย์ขึ้นไปตอนนั้นตอนที่ประชุมที่กรุงเทพเนาะที่ทำครัวซานะหน้าพี่ไปยอมนี่บอกให้เลยว่าหน้าของคนป่วยเลยค่ะคล้ำมากเลยค่ะตอนนั้นเนาะนี่คือความจริงเราคุยกันตรงๆเลยนะคะแต่หลังจากที่พี่ไปยอมนี่คือมีความมุ่งมั่นขับรถพาลูกพาคือเปิดสปอนเซอร์ครอบครัวก็ได้หมดเลยเพราะว่าตัวของพี่พยอมเองนี่คืออาจารย์บอกให้เลยคือเปลี่ยนแบบสิ้นเชิงเลยกลายเป็นสาวสวยหน้าเขาอารมณ์ฉ่ำตอนนั้นยังไม่ใช้ย้อนวัยนะก็ใช้นมนี่แหละนะคะกลายเป็นว่าเวลาไปที่ไหนสามีเขาทักหมดคือเขาทักหมดเลยอ่ะคือเปลี่ยนแปลงหมดเลยกลายเป็นว่าครอบครัวมีความเชื่อหมดเลยทั้งลูกสาวทั้งทุกคนเนาะออกกันมาเพิ่มความเชื่อความศรัทธาที่ชุมพรเนี่ยพอมาเชื่อความศรัทธาที่ชุมพรอาจารย์ไม่ต้องใช้แรงเลยคือถ้าเกิดของมันดีอาจารย์ไม่ต้องใช้แรงเองแชร์กันสนั่นลั่นน้องเลยโดยเฉพาะไอ้ย้อนวัยนี่แหละน
ะแต่ละคนเจ้ากรรมราก็แหมสี่ซองไปยืนหน้าลำจำคุณอนวรัตน์นี่โอ้ยหน้าแบบส่องประกายคือเปลี่ยนแปลงหมดเลยจากการที่เราเห็นที่สุพรรณนี่เปลี่ยนอาจารย์ต้องตกใจเลยว่ามันเปลี่ยนได้ขนาดนี้มันออกมาจากจิตนะคะพี่ประยองก็เลยตัดสินใจนะคะลงราดใหญ่เลยนะคะตอนนี้กระแสก็ขึ้นแล้วนะคะยอดขึ้นนะคะใครที่ลงราดใหญ่ก็ดูนะคะมันยอดขึ้นเปอร์เซ็นต์ขึ้น 3% ทุกวันเพราะอาจารย์เชื่อมั่นได้เลยว่าสินค้าตัวนี้เราไม่มีคู่เปรียบเทียบเลยค่ะท่านรีบทำตลาดเลยนะคะแล้วก็พี่ประยองสามารถที่จะให้ลูกนะคะสมัครคนใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็ลงให้อัพแอคทีฟ A B C แล้วก็พี่จะได้กลับเลยนะพี่ประยอมนะขอบคุณค่ะอาจารย์พี่ประยอมใช้เหรียญก็ได้ใช้เหรียญก็ได้ไปลงอ่ะเหรียญมีวันนั้นอ่ะที่ตีออกมา 5,000 กว่าบาท 5-6,000 พี่ใช้เหรียญได้เลยนะไม่ต้องใช้เงินสดนะใช้ซื้อไป2ซองค่ะแล้วทำไป2ซองค่ะแล้วทีนี้ต่อไปเป็น10ซองนะพี่ประยอมนะเป็น10แล้วนะพวกเราจะได้10ซองหมดแล้วนะคะแล้วล็อตใหม่ประกาศมาแล้วชื่นใจมากเลยเป็นลิขสิทธิ์ของเราเพราะสูตรที่อาจารย์ดูแล้วส่วนผสมไม่เหมือนเลยที่ในท้องตลาดนะโอ้มันชุดยอดหลายตัวเนาะต่อไปเราก็ได้สิบสองต้องปรบมือรัวๆให้ท่านประธานเนาะไม่ทานเลยพี่ไปยอมอัดเลยพี่จะเหมือนดาราเลยแหละนะขอบคุณค่ะอาจารย์คือพี่จะบอกเพื่อนนะคะเรื่องของเรื่องจะไม่ได้บอกเพื่อนถูกว่าลงยังไงค่ะที่ถามอาจารย์เนี่ยค่ะก็ได้เงินไปยอมบอกเลยเลยค่ะสามกล่องนี่ก็ได้กลับ1,300หมดทุกคนเพื่อนๆบอกได้เลยนะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะยาวไปเลยยาวไปเลยนะคะท่านประธานน่ารักมากเลยเพื่อนๆบอกได้เลยคุณซื้อเลย3กล่องได้ไป1เดือน 5,250 บาทเพื่อนตีกลับมา 1,300 มีที่ไหนบ้างนะไม่ถึง 4,000 สวยอลัมจำเหมือนดารามีที่ไหนบ้างคือตอนนี้อาจารย์อยากให้ท่านเจาะนะเจาะเลยมันจะเร็วมากด้วยย้อนวัยจากประสบการณ์ของอาจารย์เพราะว่ามันดีไงมันดีเยี่ยมเลยมันชัดเลยมันถูกมันโคตรถูกแปลงที่ไหนอะเดือนเดียวเหมือนจากนางยักษ์เป็นนางมารเป็นนางขวาเลยอะพี่สาครจัดกันยังในพี่สาครจะได้สร้างไปเขมรจะเป็นตัวอย่างพี่สาครเอาคุยกับอาจารย์เลยค่ะอาจารย์สั่งแล้วค่ะสั่งไป2คืนแล้วเมื่อวานนี้ค่ะสั่งนมกับตัวย้อนวัยไปค่ะที่ให้พี่สาครจัดเพราะอะไรดูไหมพี่สาครสปอนเซอร์พี่สาครต้องติดตามเขานะเป็นเจ้าของตลาดถูกไหมค่ะค่ะวันนี้จะโทรหาเขาอยู่เมื่อวานแกไปหล่อผ้าเพิ่งกลับมาค่ะก็เลยไม่รู้ส่วนแกเสร็จร้านเสร็จหมดแล้วนะก็มีปัญหาเรื่องลำไส้เยอะมากเลยเดี๋ยวทรงกรีนมาเขาคงกินยาวเลยแล้วเจ้าของตลาดเขาไม่มาที่นี่เลยขออยู่ลำไส้นะที่ร้านเขาบอกนัดแล้วพี่ชายย้อนไวแล้วโอ้ยจะดังทั้งตลาดเลยวิธีการทำตลาดง่ายมากเลยไอ้ตัวย้อนไวตัวนี้มันไปตรงไหนมันดังเหมือนลูกแตกอ่ะแนะนำไปเลยเราต้องไปก่อนไม่ใช่อาจารย์ลูกอาจารย์ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามเราค่ะค่ะสายละองดาวก็รัวๆเลยสายนี้ก็สายก็ได้ทุกเรื่องเลยกระชับเลยสายละองดาวก็ยอดรวมหมดเลยค่ะตอนนี้ขี่กันรัวๆรัวๆเลยจากคนละมากันนะอ้าวใครอยากสอบถามอีกเชิญเลยค่ะโอเคถ้าเกิดไม่มีใครสอบถามนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้อาจารย์พิพัฒน์ก็ได้นะคะอาจารย์พิพัฒน์มาฉายซ้ำเรื่องย้อนวัยที่อาจารย์พูดเมื่อวานท่านจะได้รู้ไงว่าย้อนวัยมันไม่ได้ย้อนความสวยมันย้อนโรคข้างในของเราคนที่ความจำเสื่อมประสาทตาเสื่อมอ่ะนะไม่ต้องชะลอวัยย้อนเลยค่ะนะเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติเพื่อกินนะคะท่านนงรัตน์ดิฉันพรสุดาเพิ่งไผ่จากชัยนาทนะคะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์เรื่องเจนวิต้านิดนึงค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะพี่สาวท่านมาหายจากโรคนี้เหมือนกันหายจากโรคนี้แล้วเชิญเลยค่ะค่ะค่ะเรียนท่านอาจารย์นงรัตน์โมปลอดนะคะดิฉันก็พรสุดาเพิ่งไผ่จากชัยนาทนะคะผู้แนะนำก็คือลุงน้อยหรือคุณวานิศศิริแสงรัตน์นะคะค่ะก็สุขภาพก็มาจากผู้ป่วย6โรคนะคะค่ะก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ของไฮเวิร์ดช็อปนะคะก็เริ่มจากเมาส์สเปรย์กันชงดีท็อกแล้วก็นมนะคะแล้วก็มาตัว F2M นะคะใช้เกือบทุกตัวแล้วนะคะแล้วก็มาใช้เซนวิต้านะคะตัวย้อนวัยของไฮเวิร์ดช็อปนี่นะคะค่ะร่างกายนะคะพร้อมมากนะคะทั้งสมองนะคะก็โปร่งอย่างที่ท่านอาจารย์นงรัตน์พูดเลยนะคะสมองโปร่งคิดอะไรก็คิดได้นะคะถึงจะมีปัญหาหรือจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการคีย์ข้อมูลทำได้หมดเลยนะคะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงมาก
สามารถพูดให้คนฟังได้ไปยืนพูดให้สมาชิกฟังได้นะคะไปพรีเซนต์งานได้นะคะจากที่เมื่อก่อนไม่อยากเข้าสังคมแล้วนะคะหลบอยู่แต่บ้านนะคะตอนนี้ก็ออกลุยงานนะคะแล้วผิวพรรณสดใสมีออร่ามากค่ะอาจารย์คือผิวนี่จะขาวเนียนนะคะรูขุมขนรู้สึกเลยว่าตั้งแต่ซองแรกเลยนะคะเนื่องจากฐานของสุขภาพเนี่ยดีอยู่แล้วจากเมาส์สเปรย์กันชงดีท็อกแล้วก็นมนะคะแล้วก็ตัว F2M นะคะพอเรามาพอดิฉันมาดื่มไอตัวยืดอายุเซลล์เนี่ยเห็นผลตั้งแต่ซองแรกก็คือเช้ามาดิฉันก็นั่งสังเกตผิวว่าผิวเนียนขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วพอทานหมดไป1กล่องเนี่ยคือผิวเนียนทั้งตัวเลยค่ะคือจะลูบตรงไหนก็รู้สึกเลยว่าผิวเนี่ยย้อนวัยมาเหมือนผิวเด็กนะคะอาจารย์ผิวเนียนกิ๊กนะคะเนียนใสนะคะแล้วก็ร่างกายเนี่ยทุกส่วนเนี่ยเซลล์มันกระชับขึ้นนะคะกระชับขึ้นทั้งหมดเลยนะคะเหมือนกลับมาเป็นสาวอีกครั้งนะคะก็ภูมิใจมากค่ะแล้วตอนนี้ทีมงานก็เติบโตนะคะเนื่องจากว่าจริงๆอย่างที่คุณพี่สำราญอาจารย์สำราญพูดนะคะว่าถ้าเรามีสุขภาพดีเราไม่ต้องพูดเยอะนะคะเขาเห็นเราสุขภาพดีเนี่ยก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะหน้าตาสดใสผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะเวลาถ่ายรูปเนี่ยจะสังเกตเห็นนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันจะเป็นคนขาวแต่หน้าก็คือทาแป้งนะคะทาแป้งคอจะดำแขนดำนะคะมือดำขาดำนะคะแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันภูมิใจมากไปที่ไหนนี่จะเดินแบบมั่นใจมากนะคะเป็นเหมือนกลับมาเป็นสาวใหม่นะคะในกระเป๋าก็เมื่อก่อนเคยพกยาลมยาดมยาหม่องนะคะเครื่องสำอางเนี่ยไม่สนใจเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้อย่าดมอย่าลมอย่าหม่องไม่เอาแล้วเครื่องสำอางแทนนะคะแล้วก็ไปไหนเวลาถ่ายรูปดิฉันจะสังเกตตัวเองนะคะภาพที่มันออกมามันฟ้องนะคะว่าขาวยันเท้าค่ะอาจารย์หลังเท้าเนี่ยขาวแขนขาวมือขาวคือมันเนียนนวลหมดทั้งตัวค่ะอาจารย์ก็ยืนยันได้เลยนะคะว่าสินค้าของ High Workshop เนี่ยทำให้ดิฉันสุขภาพดีจริงๆนะคะแล้วก็ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งดวงตานะคะเมื่อก่อนดิฉันขับรถเวลากลางคืนเนี่ยจะต้องเพ่งเส้นประกลางถนนก็คือเส้นขาวใช่ไหมคะเราจะต้องมองเส้นไว้ไม่ให้เลยเส้นเพราะว่ารถมันเยอะเนาะมันอันตรายเราต้องอยู่ในกฎจราจรก็คือเส้นใครเส้นมันนะคะแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันสามารถไม่ต้องเพ่งแล้วค่ะอาจารย์คือมองสบายๆนะคะเหมือนว่าสายตาดีขึ้นกลับมามองไกลขึ้นชัดขึ้นนะคะอาจารย์ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์หมดเลยค่ะคือมันกระชับหมดอะในร่างกายของเราเนาะเหมือนกลับมาเป็นสาวใหม่อะค่ะอาจารย์ค่ะก็ขอแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบพระคุณท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์นะคะที่สรรหาสินค้าดีๆมาให้กับสมาชิกนะคะขอบคุณอาจารย์นงรัตน์ด้วยค่ะขอบคุณไมค์ค่ะนี่ก็สาวน้อยร้อยโรคนะกินยาเป็นบ้านเล่นเห็นไหมมาเจอให้คนช็อกนะคะก็เป็นแบบนี้ทุกคนนะคะเพราะเราดูแลแบบต้นเหตุจริงๆก็คือศาสตร์ที่เราไวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไอ้ตัวที่อาจารย์บอกว่าย้อนไวอ่ะมันดีเยี่ยมนะลองดูแล้วมันจะแพงที่ไหนเราถ้าเกิดใครสมัครขายหนึ่งเดือนไปเลยค่ะ3 กล่อง 5,250 บาทตีกลับมา1,300 3,900โอ้โห3,900เปลี่ยนเป็นคนละเรื่องเลยชีวิตจะได้สัมผัสสุขภาพที่เขาเรียกว่ามันมีความสุขอาจจะได้การสัมผัสเนาะแต่อย่าลืมปฏิบัติ6 ประการด้วยนะไม่ใช่สุขแต่ย้อนวัยอย่างเดียวไม่ได้นะคะคือมันจะได้สวยไม่ต้องไปโบท็อกไม่ต้องไปไล่ไหมแต่ว่ามันได้ร่างกายเซลล์ทั้งตัวมันได้หมดคนที่ป่วยอยู่นานๆน่ะสมควรเลยค่ะย้อนเลยค่ะคือมันสำหรับคนป่วยนะมันไม่ใช่คนธรรมดาตัวนี้มันได้หมดเลยเพราะคนป่วยที่มันเซลล์มันแก่ไปนานมันกุดไปหมดแล้วอ่ะลุกมาหน่อยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์พิพัฒน์นะคะฉายสไลด์เรื่องอาจารย์พูดย้อนวัยเพื่อต้องการตัวนี้แหละเป็นศาสตร์ที่สุดๆมากเลยเชิญเลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนะครับที่สำคัญอาจารย์จะให้พรพิเศษเช้าๆตลอดเวลาเลยนะพรพิเศษที่เราต้องผมแนะนำสมาชิกทุกท่านนะครับในการดูคลิปนี้ขอให้ท่าน
ถือมือถือในแนวนอนนะครับจะได้เห็นภาพเต็มจอครับก่อนที่เราจะทำอะไรนะคะมีวารมของเราก่อนให้เรามีความคิดมีความรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันกระตือรือร้นนะคะหน้าเช้าขึ้นมาก็ทุกคนตื่นขึ้นมาสดใสนะนั่งสมาธิสัก5นาทีหนึ่งการนั่งสมาธิจิตของเรามันไม่ฟุ้งมันไม่ฟุ้งซ่านนะคะบางคนเขาเรียกแล้วว่าคือไม่รู้จิตของตัวเองนะคือไม่รู้ว่าขณะที่อยู่ทุกวันจิตไม่ได้อยู่ที่ตัวเลยแล้วจิตบางทีไปในทางลบมันก็ทำลายสุขภาพของเราทำลายความคิดหรือ mindset ที่จะเจริญก้าวหน้าของเราไปหมดเลยคือบางคนไม่รู้ตัวค่ะถ้าเกิดเราดับตรงจุดนี้โดยการเรานั่งสมาธินะเหมือนน้ำนะคะที่มันขุ่นเราดูน้ำที่มันขุ่นที่มันอยู่ในขวดนะคะแต่ถ้าเกิดเราวางไว้ค่ะเวลามันตกตะกอนน้ำมันก็ใสเห็นไหมน้ำที่มันขุ่นเวลามันวางไว้ที่ตกตะกอนน้ำก็มันใสพอน้ำใสเสร็จแล้วนั่นแหละเราจะเห็นจิตของเราก็เหมือนกันนะคะบางครั้งจิตของเราที่ฟุ้งซ่านมาเนาะตื่นขึ้นมาก็คือฟุ้งซ่านนะคะการฟุ้งซ่านตัวนี้ค่ะมีแต่ผลลบนะถ้าเกิดมันฟุ้งซ่านยึดติดแต่ความวิตกกังวลความเครียดความกังวลทั้งหมดคือป่วยค่ะที่อาจารย์เคยคุยเมื่อวานแล้วอ่ะมันจะเป็นการต้นไอ้สมองส่วนที่เขาเรียกใช้สัญชาตญาณสัตว์ที่ไหนเป็นหลังฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมาแล้วมันส่งสื่อประสาทในการทำลายร่างกายของเราค่ะสื่อประสาทการอักเสบของร่างกายทั้งหมดเลยแล้วมันจะสภาพให้ร่างกายของเราเป็นปวดเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่าหยุดทำร้ายตัวเองได้แล้วนะเราหยุดทำร้ายตัวเองได้แล้วเพราะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเราไม่ต้องกลัวเกิดมาเป็นมนุษย์งานทุกอย่างเรามีศักยภาพเต็มเปี่ยมแต่เราต้องฝึกจิตของเราให้เขาเรียกว่าเป็นจิตที่มีความกล้าเป็นจิตที่มีสติมีปัญญาแล้วก็ไม่กลัวอะไรนะคะแล้วก็สุขภาพเราจะดีแล้วเราจะทำอะไรก็ได้หมดนี่คือสิ่งที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นนั่งสมาธิเนี่ยนะคะแล้วก็ดูความรู้สึกของเราสูดหายใจขณะที่นั่งสมาธิจะได้เรื่องลมหายใจด้วยค่ะนะสูดหายใจเข้าออกทำไมหลักพระพุทธเจ้าเขาจึงให้สูดลมหายใจเข้าออกและนามานสตินะคะการสูดลมหายใจเข้าออกอาจารย์ไปศึกษาโอ้ยก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะการสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนหายใจออกมาช้าๆนะคะไม่ได้ยินเลยก็มีการวิจัยแล้วว่าออกซิเจนนี้ถ้าเกิดมาเข้าเสียงไม่มีก็คือความสุดยอดเลยนะคะนี่คือเป็นของที่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องประเด็นที่เรื่องหายใจสำคัญมากเลยคือจริงแล้วคือทุกโรคนะคะเรื่องการหายใจนะหายใจลึกๆช้าๆแค่เรานั่งสมาธิจิตนิ่งสูดหายใจลึกๆช้าๆเราก็ได้สุขภาพแบบเยอะแยะมากมายเลยและที่เราไม่สามารถหาซื้อได้เลยเนี่ยเราไม่รู้นะคะเรามุ่งอย่างเดียวเวลาป่วยก็กินยานะคะป่วยเราก็กินยาไปตลอดนะคะนะทีนี้เสร็จแล้วนะคะเราต้องพยายามจับความรู้สึกของเราให้คิดบวกการที่เราจะทำให้อารมณ์ของเราคิดบวกไม่ได้ยากเลยค่ะหนึ่งเราเป็นคนให้อภัยตัวเองก่อนบางคนไม่มีความรู้สึกว่าไม่พึงพอใจกับตัวเองในสิ่งที่ผ่านมาคิดไม่พึงพอใจในตัวเองในสิ่งที่ผ่านมาต้องให้อภัยตัวเองแล้วให้อภัยคนอื่นย้ำไว้เลยจดไว้เลยนะคะนะการที่เราจะคิดบวกถ้าเกิดว่าเรายังไม่ให้อภัยตัวเองบางคนนี้นะคะยังมีความรู้สึกทำไมฉันไม่เก่งทำไมฉันยังไม่มีเลยทำไมฉันไม่เก่งเหมือนคนอื่นโทษตัวเองนั่นแหละโทษตัวเองได้แล้วนะให้อภัยตัวเองแล้วลุกขึ้นมาใหม่ให้อภัยคนอื่นยกโทษให้เขาเลยเขาจะว่าเราก็คือเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะคะและที่สำคัญคือขอบคุณทุกอย่างท่านลองดูสิคะว่าเหมือนอาจารย์ที่ขอบคุณทุกอย่างพอใจทุกอย่างที่มีในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ครองไม่ว่าจะเป็นลูกของเราไม่ว่าจะเป็นบ้านของเราไม่ว่าสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ทั้งหมดนะคะท่านพอใจขอบคุณเลยค่ะถ้าท่านขอบคุณแล้วก็จะมีความสุขมากเลยแต่พึงพอใจไม่ได้อยู่กับที่ไม่ทำอะไรเนาะขณะที่พึงพอใจเราเป็นคนกระตือร้นเราเป็นคนค้นหาความรู้ตลอดเวลาเราเป็นคนพัฒนาตัวเองขึ้นตลอดเวลาเลยค่ะเห็นไหมวิธีการแก้แบบง่ายๆเลยน
นะทำไมหลักที่อาจารย์ค้นมาเขาบอกว่าการกตัญญูหรือการรู้คุณก็คือการให้อภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะปล่อยหมดเลยค่ะถ้าเกิดเราทำแบบนี้ได้เราพอใจเราจะปล่อยหมดเลยนี่เป็นทฤษฎีขั้นสูงนะที่อาจารย์สอนเนาะไม่งั้นเราก็มีความสุขกันโกรธคนอื่นอยู่ด่าเราที่ยินทาเราอ่ะที่มันทำร้ายเราโกรธมาสิบปีมาสิบเพื่อนตายไปแล้วอ่ะบางทีแฟนเก่าคนถามอีกทียังโกรธอยู่เลยมันถามไปถามมาก็เผาไปหลายปีแล้วถ้าเรายังโกรธอยู่เลยอ่ะอภัยก็ไปเลยค่ะการอภัยสำคัญที่สุดพออภัยเสร็จแล้วเราจะไม่ยึดติดใครจะว่าอะไรใครจะแบบไหนก็คือเรื่องของเขาทำไมที่อาจารย์พูดแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราไม่อภัยตัวเองไม่อภัยคนอื่นไม่รู้คุณทุกอย่างนะคะท่านจะมีความรู้สึกว่าจะฟังคนอื่นหมดเลยค่ะฟังคนอื่นเวลามาพูดปั๊บเราเชื่อพอเชื่อเสร็จแล้วเราเครียดนะก็คือเอาความเชื่อของคนอื่นมาเป็นความเชื่อของตัวเองคือบางคนความเชื่อไม่มีเป็นความเชื่อของตัวเองเลยเอาให้คนอื่นมาบันดาลมาครอบงำเราหมดเลยคือเดินไม่ได้เลยเพราะคนอื่นบางทีนะคะเขาก็ไม่ได้หวังดีกับเราทั้งหมดถูกไหมคะก็ไม่ใช่ตัวเขาเพราะว่าได้เพราะว่าดิฉันได้ก็มีการแต่ด้านเราไปเอาความคิดลงปากของคนอื่นมาเป็นความเชื่อของเราเลยท่านเคยคิดไหมตอนนี้หยุดเลยค่ะจิตของเรานิ่งแล้วให้ถือว่าเราเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดเราเป็นคนดีที่สุดคนหนึ่งที่เกิดมาในโลกใบนี้เราโฟกัสเราจะทำในสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองก่อนนะไม่ต้องไปมองเพื่อนพอหรอกทำสิ่งที่ดีๆเรื่องสุขภาพก่อนกับตัวเองนะคะมาดูแลสัตว์ตานังของตัวเองก่อนร่างกายกับจิตเกิดมาใช้เพื่อนโอ้ยใช้เพื่อนมาตั้งแต่เกิดไม่เคยบำรุงรักษาเขาเลยไม่เคยบำรุงร่างกายไม่เคยบำรุงจิตเลยแล้วเขาจะอยู่ไหวเหรอคะเราเช่าเขาอยู่นะแล้วก็พังสินะพอพังเสร็จแล้วเราอยู่ได้ไหมเราก็ตายอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาแหล่งที่เราอยู่ก่อนคือบ้านเช่าของเราที่ไหนก็คือกายและจิตตรงนี้เลยค่ะต้องให้ครบสมบูรณ์แบบเขาเรียกอิสระภาพทางด้านสุขภาพนะทางด้านสุขภาพเสียก่อนและอย่างอื่นเราจะทำได้หมดเลยทีนี้คำว่าอิสระภาพทางด้านสุขภาพวันนี้มันก็มีการสับสนในวงการแพทย์แต่ก็ครับครับเนาะเมื่อเช้าเปิดคลิปอาจารย์ไปศึกษาเยอะค่ะอาจารย์ชอบดูหมอที่เขียนกันเด็กๆอาจารย์ชอบดูหมอที่ไปลองดูคลิปนะอาจารย์ก็นั่งขำนะมันโลกของเราที่มันคืออะไรเนาะแต่โชคดีนะที่อาจารย์มาหยิบสารนี้ขึ้นมาเนาะว่าของเราเนี่ยค่อนข้างถูกคนเลยหมอคนหนึ่งนะคะหมอคนหนึ่งที่อาจารย์ไปดูนะแล้วถ้าไปดูเลยนะองค์ความรู้นะคะหมอคนหนึ่งนะคะเขาไปเรียนเอ็นไทยจริงๆเล่าให้ฟังนะเขาไปเรียนเอ็นไทยจริงๆที่ต่างประเทศจบหมอแล้วนะทำไมเขาถึงไปเรียนนะคะหมอคนนี้อาจารย์ไปดูก็ได้คือชื่อคุณหมอมากนะยกให้เลยคือเจ้าพ่อเอ็นไทยจริงๆนะท่านเปิดหลักสูตรปริญญาโทเอ็นไทยอยากเรียนมากเลยหลักสูตรนี้เนาะไม่ทราบได้มีโอกาสไหมไม่แน่นะอาจจะย้ายหน่วยกิจไปเรียนปริญญาเอ็นไทยเพราะมันตรงจุดที่สุดเลยที่อาจารย์มองเจาะตรงหัวใจมันเลยนะถ้าเกิดว่าเราไปเรียนนะหลักสูตรพยาบาลก็จะน่าจะมีเอ็นไทยเนาะเพราะมันมีหลักสูตรปริญญาโทแล้วหลักสูตรนี้ถ้าเกิดว่าคนสำเร็จมาเยอะๆมันจะได้ไม่หลงอาจารย์มองเลยจะได้ไม่หลงเนาะแล้วหมอมากนะคือจะเล่าประสบการณ์ทั้งหมดเลยจากหมอทั้งนั้นเลยที่อาจารย์หยิบยกขึ้นมานะเป็นหมอแต่ป่วยตลอดเวลาเลยค่ะท่านไปดูเลยนะคุณหมอมากน่ารักมากเลยนะท่านเรียนแอนไทเอจจิ้งคือศาสตร์ชะลอวัยของต่างประเทศและมาเปิดหลักสูตรปริญญาโทเนาะที่อะไรธุรกิจบัณฑิตเนาะตอนนี้หลักสูตรปริญญาโทเพิ่งมาประมาณสัก5ปีนะก็หมอมากนี่แหละเป็นคนที่เปิดในการเปิดแล้วก็มันเป็นหลักสูตรปริญญาเอกแล้วที่แม่ฟ้าหลวงเนาะสุดยอดมากเลยศาสตร์ตรงนี้บางคนพอบอกว่าแอนไทเอจจิ้งนะคะถ้ารอไหวนี่คือหมอบางส่วนก็ยังต้านอยู่อะค่ะบางส่วนยังต้านและก็เหมือนกับว่ายังเป็นศาสตร์มืดแต่ถ้าใจแล้วก็ศาสตร์มืดไปคือศาสตร์ที่หมอทั่วไปยังไม่ยอมรับนะแต่จริงๆถ้าเกิดลงไปดูลึกเป็นศาสตร์ที่สว่างที่สุดเป็นศาสตร์ที่แก้ไขประชาชนที่ตรงจุดที่สุดที่จากประสบการณ์คนเฟิร์มเพื่อนได้เสียดายมากเลยคือบางทีความรู้บางอย่างคือเราเสียเวลาถ้าลองดูนะถ้าเกิดไปเรียนศาสตร์แอนไทเอจจิ้งนะคะจบทุกอย่างเลยนะจากคุณหมอมากที่เราฟังเนาะคุณหมอมากก็บอกว่าคุณหมอป่วยหมอนะคะจะมาหาท่านเลยค่ะหมอป่วยตลอดเก้าวงเก้าเวรเดือนสองเดือนก็ป่วยสามเดือนก็ป่วยสี่เดือนก็ป่วยกินยาเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ค่ะกินจนกระทั่งหมอไม่กล้ากินยาที่เราดู
คุณพิพัฒน์แกทราบหรือเปล่าเนาะว่าได้ยินเสียงอ่ะนานแล้วคุณพิพัฒน์คะเสียงค่ะได้ยินเสียงแม่ทุกคนไม่ได้เองตอนนี้ได้ยินกันอ๋อจ้า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 แต่อย่าไปพักหน้าจอให้เปิดเต็มเลยไปประการันตีได้ไหมว่าท่านกินยาอีกยาขึ้นมาทุกวันที่สองยาไปประการันตีท่านว่าท่านไม่สามารถติดโรคแทรกซ้อนไม่มีใครไปการันตีก็หลายคนที่เกิดนั่นก็โรคแทรกซ้อนทานสองยาอยู่นะวางแล้วต้องคิดนะเราต้องปรับพฤติกรรมว่าโรคที่เกิดขึ้นคืออย่างไรสไตล์อย่างพฤติกรรมของเราทั้งหมดถ้าเราไม่แก้ที่สาเหตุแล้วโรคมันจะส่งได้ยังไงอ่ะพอพูดถึงแอนตี้เอจจิ้งที่เขาพูดคุยนะในเมืองไทยมีน้อยแล้วก็หลักสูตรเดิมไม่ได้เรียนเสียงเงียบหรอหมอต้องไปบางไม่ได้เรียนค่ะเป็นไปเปิดต่างประเทศถูกต้องมากหมอตอนนี้จะเป็นแอนตี้เอจจิ้งบางคนก็ว่าอาจารย์แอนตี้เอจจิ้งจากความสวยความงามจากโบท็อกจากเลเซอร์จนสวยความงามผิวหรือเปล่าท่านเข้าใจดีคนละเรื่องกันเลยนะคะไม่ได้ยินเสียงแอนตี้เอจจิ้งคือที่เราสอนวันนี้แหละเสียงดังมีมีเสียงมีค่ะเสียงมีแต่ว่ามันเบามากนะคะเนี่ยอาจารย์พูดถึงยอดไว้แหละบางคนไม่แน่ใจว่าพี่ส่งจะเล่นเสียงอีกได้ไหมหลายคนก็ไม่ได้ยินนะคะชักค่ะอายุใจยิ่งถึงชะลอความชราตรงนี้ค่ะเวลาหมอก็เปิดใจได้เลยก็บอกว่าขนลุกเลยนะก็ขนลุกจากการที่ว่าเขากินยาเยอะแล้วสุขภาพเขาไม่ดีขึ้นเขาสุขภาพดีจากการกินอาหารเสริมถ้าเป็นฝั่งคุณหมอบ้านดูนะนี่หมอสารชะลอวัยนะแต่อาหารเสริมแต่ละตัวท่านต้องเลือกไม่ใช่เสริมไปเรื่อยได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงมันเบามากนะคะบางที่ก็บอกว่าไม่ได้ยินนะคะเวลาไปเล่นเสียงอีกได้นะคะต้นเล่นจนสุดแล้วครับแล้วท่านมีความเล่นสุดแล้วครับค่ะก็มันไม่รู้ส่วนใหญ่ได้ยินใช่ไหมส่วนใหญ่ได้ยินใช่ไหมครับส่วนใหญ่ไม่ได้ยินค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ยินค่ะเขาไม่ยอมเลยค่ะที่ได้ยินชัดอยู่จังหวัดไหนคะเสียงได้ยินครับแล้วไงแค่คุณไปเปิดวอลลุ่มกดวอลลุ่มของตัวเองเพิ่มขึ้นในนั้นมันก็จะมีช่องให้เราเลือกว่าการโทรเพิ่มเสียงการโทรและเพิ่มเสียงของมีเดียที่เรากำลังฟังอยู่ของเพื่อนตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าที่ดีกันไม่ได้ยินชัดค่ะแต่ว่าเสียงมันเบาแต่ละจังหวัดอาจจะขึ้นไม่เหมือนกันผมคิดว่ามาอยู่ที่เครื่องของแต่ละคนนะครับต้องไปเร่งเสียงเองนะครับที่เครื่องครับเป็นศาสตร์เป็นแนวใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ต่างประเทศเข้ามาแม่พิมพ์บอกไม่ได้ยินเสียงเลยได้ยินแต่เสียงวิทย์วิทย์ศาสตร์ที่เราทำอยู่ไม่ดีวิทย์วิทย์ค่ะวิทย์วิทย์ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมแต่สุพรรณก็ได้ยินค่ะแต่ว่าเบาหน่อยค่ะสระบุรีได้ยินค่ะที่ไหนไม่ได้ยินบ้างคะสระบุรีค่ะสระบุรีชัดเจนค่ะคือปัญหามันอยู่ที่เครื่องของคุณนะครับคุณจะต้องไปเร่งเครื่องของคุณให้ดังขึ้นนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาได้ยินนะครับต้องเข้าไปเร่งวอลลุ่มนะครับได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วโอเคขอเชิญอาจารย์นงรัตน์หน่อยครับอ๋ออันนี้เป็นคลิปนะคะที่เราบางทีเราเชื่ออะไรแล้วคือมันไม่ใช่เป็นอันนี้มันเป็นคลิปเสียงหมอเขาเถียงกันอ่ะมีหมออีกหนึ่งคนนะก็เขาสักถามนะเจ้าอาจารย์นงรัตน์เข้ามายังหมออีกคนก็สักถามหมอที่มีความชำนาญเรื่องฮัลโหลการฮัลโหลตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบเขาสร้าง YouTube ขึ้นแล้วก็ทำต่อค่ะอาจารย์นงรัตน์ท่านออกไปทุระไปทำงานแล้วค่ะปกติแม่พิมจะพูดต่อพอดีว่าอาจารย์พิพัฒน์เขาขอถ่ายทอดตรงนี้ให้ค่ะขออนุญาตครับขออนุญาตครับวางลิงก์ YouTube ในห้องเลยครับแล้วก็สมาชิกจะไปเปิดดูจะง่ายครับแล้วก็เสียงจะชัดเจนเนาะรบกวนตรงนี้หน่อยวางลิงก์เลยนะครับขอบคุณมากครับผมรับทราบนะครับรับทราบหลังจากให้เปิดดูแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะไปวางลิงก์ให้นะครับแล้วก็ถ้าหากใครต้องการเป็นการส่วนตัวนะครับก็ติดต่อส่งไลน์มาที่ผมจะส่งไปให้นะครับในคลิปพวกนี้นะครับตอนนี้มันก็หมายความว่าให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูก่อนครับ
ป็นรอบแรกก่อนเลย